นายโย่งรู้ไหมว่าทำไมยีราฟคอยาวหัวก็ตัวมันอยู่ไกลกันพี่ครับคอมันจะเป็นจะต้องยาวถ้าคอสั้นหัวมันก็ลอยอยู่เฉยๆกันนะ